สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆ ท่านนะครับครับพี่น้องครับเช่นเคยนะฮะมาพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานนะครับก็เรียกว่าตอกย้ำกันทุกๆครั้งที่เรามีโอกาสได้พบเจอกันนะครับว่าการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของการอัลกุรอานนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเราไม่ควรมองข้ามนะครับแล้วเราไม่ควรเห็นว่ากุรอานนั้นมันไกลเกินเอื้อมยากเกินอ่านนะครับอย่าได้คิดแล้วก็อย่าได้เข้าใจอย่างนั้นนะครับดังนั้นเราต้องมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่ากุรอานเป็นสิ่งสำคัญที่เราทิ้งไม่ได้กุรอานเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะให้มันเป็นเพียงแค่กระดาษนะเย็บเป็นเล่มๆวางไว้ในตู้นะครับแต่ควรที่จะมองว่ากุรอานนะครับเป็นสิ่งที่จะนำพาเรานะครับภรรยาหรือสามีเราหรือและลูกหลานของเราพ่อแม่เรานั้นได้รับทางนำได้รับชัยชนะนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รับภาคผลต่างๆนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับนี่คือถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเราก็จะมองและเราจะเห็นนะครับว่ากุรอานเป็นสิ่งเดียวเลยนะครับที่ทำให้มนุษยชาตินั้นได้รับชัยชนะนะครับความสำเร็จของชีวิตดุนยาและอาคิเราะห์นะครับหลายคนอาจจะฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกวาทะมันเป็นคำพูดที่ฟังดูดีนะครับแต่ภาคปฏิบัติไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากนะต้องบอกอย่างนี้ฮะเพราะเนื่องจากเรานะไม่ได้ทุ่มเทไม่ได้ให้ความสำคัญกับอัลกุรอานนะเราจึงมองไม่เห็นเหมือนวันนี้พี่น้องครับว่าถ้าจะเปรียบเทียบเราลองเปรียบเทียบดูกับคนรุ่นก่อนๆเนี่ยนะคนรุ่นก่อนๆที่เขาบอกว่าเงินเนี่ยมันหายากนะใช้ให้ประหยัดหน่อยกว่าจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นคำพูดนี้มันหายไปหมดแล้วมันหายไปกับการอะไรคำพูดต่างๆนั้นมันไม่มีที่จะมาบอกกับคนรุ่นใหม่แล้วนะยิ่งการศึกษาในยุคนี้ด้วยนะครับเป็นการศึกษาที่เขาเรียกว่าจับชายเป็นการศึกษาที่ไม่ต้องการแก่นแท้ของการเป็นมนุษย์ของการเป็นลูกศิษย์ของการเป็นลูกที่ดีการศึกษาในยุคนี้เป็นการศึกษาที่ทำลายนะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยนะฮะทำลายการเป็นลูกที่ดีนะครับการเป็นลูกศิษย์ที่ดีการเป็นบ่าวที่ดีการเป็นมุสลิมที่ดีต้องเรียนอย่างนี้เลยทำไมถึงบอกนั้นเพราะการศึกษาเน้นเรื่องของเขาเรียกวิวัฒนาการเน้นเรื่องของเอกสารเน้นเรื่องของกฎอะไรต่อมีอะไรที่เขาเรียกลองผิดลองถูกกันนะแต่เรายุคบอกอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีนะทำดีได้แค่2คนแต่อีกเป็น10ล้านคนทำไม่ได้เนี่ยแต่ก็เอา2คนนี่เป็นมาตรฐานนะครับดังนั้นถ้ากุรอานล่ะครับไม่ต้องลองผิดลองถูกเพราะกุรอานไม่ใช่คำวินิจฉัยของคนคนหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านะที่สร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมนุษย์เนี่ยนะครับกำหนดมาให้กับเรานะเป็นบทเรียนเป็นธรรมนูญนะครับเป็นวิถีชีวิตเป็นข้อคิดเป็นวิสัยทัศน์นะได้หมดเลยดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดของเราเราจะเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเรื่องของศาสนาเรื่องของอัลกุรอานเหมือนอย่างที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาทำไมเขาถึงกล้าทำไมเขาต้องพร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อศาสนาได้นะครับที่เคยเรียนกับพี่น้องไปแล้วนะครับง่ายๆเลยนะฮะท่านนี้เนี่ยถ้าเรามองดูแล้วมันเหมือนกับว่าจริงหรือจริงปัญจะใครจะทำได้นะที่เขาสั่งภรรยานะครับหน้าที่ภรรยาคือให้มาดูหน้าบ้านว่ากล่องที่วางไว้ถ้าเงินมันยุบเอาเงินมาเติมให้เต็มแล้วเขียนว่าใครต้องการเท่าไหร่หยิบไปไม่ต้องบอกหยิบไปเท่าที่ต้องการอยากได้เท่าไหร่หยิบไปเลย
ภรรยามีหน้าที่ถ้าหมดก็เติมหมดก็เติมนะเนี่ยจะมีไหมนะจะมีอย่างนี้ไหมนะครับแล้วทำไมเขาถึงกล้าทำทำไมเขาถึงทำได้นะบางคนยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเขาถึงทำได้นะครับบางคนยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้มาเพียงอายะเดียวในการท่องจำในการเก็บรักษาเอาไว้นะครับมีความรักและความหวงแหนของอายะกุรอานที่เขาได้รับแต่วันนี้พี่น้องครับเราได้มาถึง30ยุส114ซูเราะห์นะเรามองเป็นแค่เพียงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมันจึงความเข้าใจและความรักความหวงแหนจึงแตกต่างกันดังนั้นถ้าวันนี้นะครับเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับว่าเราต้องศึกษาเรื่องของอัลกุรอานเพิ่มขึ้นเราต้องศึกษาเราต้องเริ่มศึกษาอัลกุรอานคนที่ศึกษาอยู่แล้วเพิ่มขึ้นคนที่ยังไม่ได้เริ่มวันนี้เริ่มคนที่ยังไม่เข้าใจพยายามเข้าใจก่อนเราไล่ทีละสเต็ปครับอย่าพึ่งเวลาพูดถึงเรื่องศาสนานะครับอย่าพึ่งเอากำแพงมากั้นนะเพราะเวลาเราพูดถึงศาสนาปุ๊บกำแพง 4-5 ชั้นจะเกิดขึ้นทันทีนะครับไม่มีเวลานะภาระเยอะงานยุ่งนะครับเหนื่อยแล้วนะยังเกินวัยการศึกษาการเรียนรู้นี่คือกำแพงต่างๆที่ใครสร้างขึ้นกับเราสร้างขึ้นเองเราสร้างขึ้นเองครับเพราะระหว่างเรากับกุรอานไม่มีกำแพงอะไรเลยครับอย่างเดียวครับนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองเราจะเห็นว่ากำแพงต่างๆเหล่านั้นไม่มีพี่น้องลองดูว่าเราบอกไม่มีเวลาแต่ถ้าหากว่ามีอะไรที่เขาเรียกงานหรืออะไรที่มันเราเห็นว่ามันสำคัญเราทิ้งงานเราได้นะเพื่อจะไปตรงนี้ได้ไหนบอกไม่มีเวลาเห็นไหมทำไมถึงมานี่นะสุดท้ายแล้วมันต้องยอมเสียอย่างหนึ่งเพื่อได้อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมฮะมันต้องทำอย่างนั้นแหละนั้นถ้าเราเห็นถึงความสำคัญของอัลกุรอานเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราจะไม่ทิ้งการศึกษาและการเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานนะครับเอาละครับพี่น้องครับนะมาดูที่ซูเราะห์ถัดไปนะครับนะเมื่อครั้งที่แล้วนะซูเราะห์อาดิยาตนะครับวันนี้ก็เป็นซูเราะห์อัลกอริอะห์นะครับไล่มาเรื่อยๆนะฮะก็จะใกล้จะจบซูเราะห์ยุสนี้แล้วนะครับเราคงติดตามในยุสถัดๆไปนะครับซูเราะห์นี้ซูเราะห์อัลกอริอะห์นะครับก็เป็นซูเราะห์ที่ก็แน่นอนแล้วครับอีกบรรยากาศหนึ่งนะที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกกับเราให้ได้ตระหนักนะหลายครั้งนะพี่น้องถ้าเราอ่านแล้วเราคงไม่ต้องลงลึกมากๆแต่ถ้าเราใส่ตรองบ้างเราจะเห็นว่าคำตักเตือนคำบอกกล่าวความห่วงใยเนี่ยที่อัลลอฮฺมีให้กับบ่าวของพระองค์นี่โอ้โหเยอะมากนะมันอยู่ที่เราไม่ต้องการนะพ่อแม่ห่วงใยเราถ้าเราไม่ต้องการเรามองว่ารำคาญเห็นไหมฮะครูอยากให้เราเป็นคนดีนะฮะเรามองว่าจุกจิกนะจุนจ้านนะครับเรื่องเยอะเราก็มองอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่เข้าใจจุดประสงค์วันนี้กุรอานบอกอะไรกับเราเตือนอะไรกับเรานะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็บอกว่างั้นมันมองเหมือนไม่มีอะไรนะครับมาดูซูเราะห์นี้ครับซูเราะห์นี้บอกถึงอีกบรรยากาศนะฮะก่อนหน้านี้บอกไปแล้วนะซูเราะห์ซันซะละห์นะครับที่บอกเรื่องของบรรยากาศของวันกิยามะห์นะครับมาเจออีกซูเราะห์นึงนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับซูเราะห์นี้ขึ้นต้นด้วยกับอัลกอริอะห์นะมัลกอริอะห์วะมาอะดรอกะมัลกอริอะห์นะถามว่ากอริอะห์คืออะไรรู้ไหมว่ากอริอะห์คืออะไรนะคำถามที่ว่ารู้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ให้เราได้ตระหนักครับว่ากำลังบอกคือเป็นอะไรที่รู้กันอยู่รู้ไหมเล่าว่ามันยากเนี่ยนะไม่ต้องบอกว่ารู้นะให้รู้ว่ามันยากจริงๆดังนั้นอัลกอริอะห์มัลกอริอะห์วะมาอะดรอกะมัลกอริอะห์นะครับให้รู้ว่าหลังจากบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอัลลอฮฺสุลาได้บรรยายคำว่ากอริอะห์นี่คือบรรยากาศของคำว่ากอริอะห์นะนี่คือสภาพของคำว่ากอริอะห์นะไม่ใช่ความหมายนะกอริอะห์ก็คืออะไรนะก็แน่นอนฮะเป็นสถานการณ์เป็นบรรยากาศของวันก่อนวันสิ้นโลกนะครับหรือว่าวันกิยามะห์นะที่เราให้เรารู้กันนะฮะแล้วก็ที่อัลกุรอานได้บอกนะวะมาอะดรอกะมัลกอริอะห์สำนวนนี้เนี่ยมีหลายอายะห์และแต่ละอายะห์ที่
ช้คำว่าวามาอัตรากรรมกอริอาเนี่ยต้องการให้มนุษย์นั้นได้โฟกัสได้ตระหนักถึงคำพูดหลังจากนี้ที่จะบอกต่อไปเนี่ยนะฮะยอมายากูนุนนาสุกัลฟารอชิลมับซูสนะฮะได้บอกว่าอะไรครับวันนั้นน่ะก็คือวันที่มนุษย์เหมือนอะไรเหมือนแมลงเม่าบินว่อนคือไม่ได้ว่าเราบินได้นะมนุษย์เหมือนแมลงเม่าก็คือแมลงเม่าไปไหนนะเห็นไหมบินวนอยู่ไม่รู้ทำอะไรอ่ะคือเปรียบเทียบให้เห็นพี่น้องครับว่าวันนั้นวันที่ไม่มีใครรู้จักใครวันนั้นเป็นวันที่ไม่มีใครคำนึงถึงใครวันนั้นไม่มีใครห่วงใครวันนั้นเป็นวันที่คนแต่ละคนต้องการตัวรอดนะฮะไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะทุกคนจะเอาตัวรอดนะทุกคนต้องการที่จะรอดจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพี่น้องลองดูว่าตอนนี้ก็มันก็มีนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าบรรยากาศเล็กๆที่เราจะเห็นว่าเอาตัวรอดอย่างไรสึนามิที่มาพี่น้องที่เห็นบางคนที่เขาถ่ายไว้ได้นะมันมาแบบแล้วก็ทุกคนวิ่งหนีมันรอดที่ไหนล่ะนะคนข้างๆคนนั้นไม่มีใครห่วงตัวต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนถามว่าห่วงลูกไหมห่วงเด็กก็มีนะเด็กเล็กๆก็ห่วงนะแต่ถามว่าเราจะทำยังไงนะทุกคนวิ่งหนีกันหมดแต่สุดท้ายก็ทำไมครับไม่มีนะดังนั้นในกุรอานที่เปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างที่ให้เราได้เห็นภาพเนี่ยนะเพื่อความตระหนักนะครับเพื่อความว่าโอ้ไม่ใช่หมายถึงว่ามนุษย์จะบินไม่ใช่แต่ก็คือการโอลหนกลมาดทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในวินาทีนั้นนะครับอะไรอีกครับวะตะกูนุญิบาลุกัลอิห์นินมันฟูชและภูเขาที่วันเนี้ยที่เราว่าภูเขามันหนักมันปักหลักมันขยายเขาเรียกมันไม่เลื่อนไม่ไปไหนมันปักหลักของมันอยู่กับที่แต่วันนั้นทำไมครับมันจะปิวว่อนขึ้นมานะฮะมันจะปิวว่อนขึ้นมานะฮะเหมือนอะไรครับความคือเห็นมันภูเขานะฮะมันจะปิวว่อนเหมือนกับขนสัตว์ขนนุ่นขนอะไรที่มันเบาๆแล้วเราเห็นมันวุ่นนั่นแหละครับและไม่ใช่ภูเขาเดียวนะพี่น้องภูเขาทั้งหมดบนโลกใบนี้มันจะปิวว่อนไปหมดนี่คือบรรยากาศที่ให้เห็นนะครับนี่คือบรรยากาศของวันก่อนวันสิ้นโลกที่เรียกว่ากอริอะห์นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงสภาพบรรยากาศแต่แน่นอนครับมันเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นแน่นอนด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นนะครับมันเกิดขึ้นแน่นอนนะเราทุกคนขอดุอานะครับว่าไม่อยากจะไปอยู่ในวันนั้นนะแต่วันนี้มันเกิดขึ้นยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแหละครับนะจะเกิดขึ้นในยุคใครจะได้ก็วัลลอฮุอาลัมนะแต่เราก็ขอดุอาเพราะอะไรเพราะเราเกรงตัวเราเองนะเรากลัวตัวเราเองว่าเราจะไม่ได้อยู่ในการศรัทธาเราจะไม่ได้อยู่ในการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันนั้นแหละครับเราเป็นผู้หนึ่งฮะที่จะปิวว่อนแล้วก็เหมือนกับแมงเม่านะที่บินไม่รู้ทิศทางไปตรงไหนชนอะไรวิ่งอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะพูดง่ายว่าตะลึงแล้วก็วิ่งกันแบบอุตลุดนะกลละหมาดกันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนะอัลลอฮฺสลาเมื่อบอกอย่างนี้คือบรรยากาศที่น่ากลัวเป็นบรรยากาศที่ให้เห็นได้รู้ว่านะไม่ว่าใครที่จะบอกยิ่งใหญ่ภูเขาที่ไม่มีใครที่จะขุดขึ้นมาได้นะครับมันก็ปักหลักแทงลงไปในดินกลายเป็นเนื้อเดียวของแผ่นดินนี้ไปแล้วแต่วันนั้นนะครับมันจะปิวว่อนเหมือนขนสัตว์นะแล้วทำไมล่ะครับนะเห็นไหมฮะที่เรียนกับพี่น้องหลายครั้งว่าถ้าเราสังเกตถ้าเราไตร่ตรองนะครับเราจะเห็นอีกวิธีหนึ่งที่อัลลอฮฺสุตลาให้เราได้รู้ว่าเวลาบอกถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพระองค์ก็หักมุมกลับมาถึงมนุษย์ไงที่เรียนกับพี่น้องหลายครั้งว่ากุรอานคือธรรมนูญไงไม่ได้บอกเรื่องการขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้บอกเรื่องการขายโจ๊กไม่ได้บอกเรื่องการทำเขาเรียกอะไรที่เราทำนะเป็นอะไรขาแคร์ล้างรถไม่ได้บอกเรื่องอย่างนี้แต่กำลังจะบอกนะถ้าทำธุรกิจแบบไหนที่จะได้นะอะไรคือดอกเบี้ยที่ไม่เอาฮะฮารามอะไรคือกำไรที่สามารถทำได้นี่บอกคือเรื่องธุรกิจจะทำอะไรก็มันก็ต้องมีแน่นอนถ้าอีกมุมนึงก็บอกในเรื่องของอะไรฮะจะอยู่บนดุนยานี้ต้องทำอะไรนะเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ทำสิ่งต่างๆเลยวันนั้นจะเจออะไร
นี่อีกวิธีคิดหนึ่งนะดังนั้นเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องพยายามที่จะมองตัวเราเองที่ใช้ชีวิตในดุนยานี้ว่าในกุรอานที่บอกว่าฟะอัมมามันซะกุลัตมะวาซีนุนั้นส่วนบุคคลที่ตาช่างของเขาหนักตาช่างหนักไปว่าอะไรนะฮะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าซ้ายและขวาเนี่ยซ้ายและขวามาลาอิกะฮ์อยู่ทางด้านซ้ายทางด้านขวาบันทึกความดีและความชั่วนะฮะบันทึกความดีและความชั่วดังนั้นถ้าหากว่าความดีของเราหนักความดีหนักเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ใครช่างล่ะครับไม่ใช่เราไม่ใช่นะถึงวันนั้นนะครับแน่นอนฮะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าสอบสวนนะครับทำดีมากก็จะได้แน่นอนนะทำชั่วมากก็จะไปโทษใครเพราะเราทำเองนะครับไม่ต้องอ้างใครทั้งนั้นเพราะทั้งหมดมีหลักฐานมีพยานพร้อมและพยานไม่ใช่ใครครับมือเราเท้าเราหูเราตาเราอวัยวะของเราจะเป็นพยานให้กับตัวเราเองลิ้นนะพูดไม่ได้แล้วลิ้นจะไม่ให้พูดแล้วนะเพราะถ้าลิ้นพูดเราก็จะไม่ผิดอย่างที่ทุกวันนี้ที่เราผิดแล้วกลายเป็นถูกเนี่ยเพราะลิ้นนี่แหละนะรู้ทั้งรู้ว่าเราผิดแต่เพราะไม่อยากผิดไม่อยากถูกลงโทษนะก็ใช้ลิ้นที่ไม่มีกระดูกเนี่ยดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมานะครับดังนั้นวันนั้นไม่ใช่นะครับวันนั้นไม่ใช่อัลเลาะห์ซะฮูจึงบอกว่าฟะอัมมามันซะกุลัตมะวาซีนุนะและวันนั้นใครก็ตามที่ตาช่างความดีของเขาหนักนะฟะฮูวะฟีอิชชะติรอดียะห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะชีวิตของเขาวันนั้นก็เป็นชีวิตที่ผาสุกชีวิตที่มีความสุขนะแต่เราจะหวังเหรอครับแล้วเราจะคิดเหรอครับนะว่าการเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดเนี่ยเราจะได้รับชัยชนะโดยที่ไม่ได้นมาศเราหวังแค่นี้เหรอเราหวังว่าเราตายแล้วมีคนนมาศให้แค่นี้เหรอครับเราหวังว่าเราตายแล้วเดี๋ยวมีคนทำบุญให้แค่นี้เหรอครับนี่ไม่ใช่มันไม่ใช่ความน้ำหนักหรือมันไม่ใช่น้ำหนักของตาช่างในวันกิยามะห์อย่างเดียวนะตาช่างน้ำหนักในตาช่างหมายถึงการที่เราจะต้องพยายามทำอามันอิบาดะห์ต้องพยายามด้วยนะต้องบอกอย่างนี้พยายามทำอามันอิบาดะห์ในโลกดุนยานี้นะในทุกรูปแบบครับที่บอกกับพี่น้องอะไรรุกุนอิสลาม5ประการพี่น้องทิ้งไม่ได้นะนะปฏิเสธไม่ได้ด้วยถ้าปฏิเสธข้อ1ข้อใดนี้ตกมุรตัดนะเราไม่ทำนี่เราบาปแต่ถ้าปฏิเสธว่าไม่จำเป็นต้องทำเนี่ยนะตกมุรตัดนะฮะนะบาปกับตกมุรตัดแตกต่างกันนะครับบาปนะฮะเราหันกลับมาทำก็ทำเถอะตกมุรตัดนี่ก็คือประหารชีวิตนะนะตามหลักการเลยนะนะครับดังนั้นเราต้องไม่มาปฏิเสธนะทำไหมต้องทำครับต้องฝึกนะไม่ใช่ความดีทุกอย่างที่มีแล้วเราจะทำได้เราต้องฝึกครับนั่นแหละคือถึงบอกว่าเป็นเหตุหนึ่งที่จะบอกว่าฟะอัมมามันซะกุลัตมะวาซีนุนี่แหละครับนั้นน้ำหนักในตาช่างพี่น้องครับมันมีได้หลายวิธีการที่จะทำบางทีเราทำคนเดียวอาจจะเขาเรียกไม่พอกับบาปที่เราทำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้หลายช่องทางนะครับนะก็เรียนกับพี่น้องตรงนี้นะฮะก็คือ3ข้อนะซอดะกอฮ์ญาริยะห์อิลมุนยุตฟะฮ์บิฮิลูกที่ซอละห์ขอดุอาอ์ให้3ข้อนี้ก็จะช่วยเราได้เช่นเดียวกันวันนี้เรานมาศถ้าเราสอนคนหนึ่งให้นมาศเขานมาศผลบุญของเขาก็จะส่งผลมาที่เราด้วยและถ้าเขาคนนั้นไปสอนอีก10คน10คนที่นมาศนะฮะกับอีก1คนนี้ได้11คนกับเราที่นมาศด้วยเป็น12เห็นมั้ยฮะเราก็ทำของเราปกตินั่นคือสิ่งหนึ่งที่ความรู้ที่ยังประโยชน์นะซอดาเกาะห์ญาริยะห์ก็เหมือนกันครับเราบริจาคทานด้วยความอิคลาสต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับช่วยคนๆหนึ่งนะได้เรียนศาสนาได้ทำงานศาสนาเมื่อเขาได้กระจายต่อไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ย้อนกลับมาหาเราเหมือนกันดังนั้นนี่คือการที่จะสร้างคำว่าตาช่างที่มันหนักมันไม่ใช่นานๆทำทีทำเสร็จแล้วก็ยาวแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วเราจะหนักเลยไม่ใช่พี่น้องครับเราไม่รู้ว่าตาช่างเราเท่าไหร่ซ้ายหรือขวาจะไหนหนักกว่ากันไม่เราไม่ทราบเลยแต่เราที่ทราบก็อัลลอฮ์บอกไว้ว่าใครก็ตามเห็นไหมฮะใครก็ตามใช้คำว่ามันใครก็ตามที่ตาช่างของเขาหนักนะครับเขาจะยังไงฮะในวันกิยามะห์ในวันนั้นนะไม่ต้องวิตกแล้วสภาพการเหตุการณ์ไม่ต้องวิตกครับเพราะฟะฮูวะฟีอิชชะติรอดียะห์เขาจะอยู่ในที่พำนักเขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นผาสุกและอะไรจะผาสุกในวันนั้นมันมี2สถานที่ที่จะไปเท่านั้น1ทุกตลอดกาลนิรันดร
สองมีความสุขถาวรนะถ้าเราอยู่สุขถาวรก็คือสวงสวรรค์ทุกนิรันดรคือนรกมีแค่สองสถานที่ไม่มีใครอยู่ตรงกลางไม่มีใครบอกไม่เข้าทั้งสองที่เลยอยู่ตรงนี้ไม่มีครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราถึงต้องพยายามเราถึงต้องพยายามบอกกล่าวกันในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของกุรอานในเรื่องของศาสนาเพราะเราหวังและเราอยากที่จะให้ทุกคนนั้นไปร่วมกันแล้วก็มีตาช่างอันที่หนักนะครับพี่น้องซูเราะห์นี้ยังไม่จบนะครับเวลาหมดลงพอดีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม